การต่อไปนี่ไม่ได้เสี่ยงตายแต่ว่าหน้าขายหน้าครับมีนักท่องราตรีชายหญิงที่ไปฉี่ใส่เคาน์เตอร์ร้านขายก๋วยเตี๋ยวภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนไปดูครับนี่นะครับนี่คือหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูใหญ่ม้วนอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะเห็นชายคนนี้เดินมาฉี่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมมีการแบบหันมามองกล้องวงจรปิดด้วยนะคืออยู่กัน2คนมีผู้ชาย1ผู้หญิง1ทางผู้หญิงเนี่ยเหมือนเขาก็เตือนแล้วว่านี่มีกล้องวงจรปิดนะไฟนี่ก็เปิดสว่างสวยจะฉี่ตรงนี้เลยเหรอแล้วเดี๋ยวดูผู้ชายนะครับมีการหันหน้ากลับมามองกล้องด้วยยิ้มหวานให้ทีนึงแล้วก็ฉี่เหตุการณ์เนี่ยครับคุณผู้ชมสร้างความตกอกตกใจอย่างมากกับผู้ที่พบเห็นนะครับนางทองม้วนเจ้าของร้านบอกว่าตอนเช้าเนี่ยขณะที่ตนกับลูกสาวมาเปิดร้านตามปกติพอเดินเข้ามาที่ร้านก็สังเกตเห็นแล้วว่ามีน้ำนองเต็มพื้นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นก็เลยคิดเลยว่าน่าจะเป็นฉี่ของนักเที่ยวที่มาใช้บริการสถานบันเทิงแถวนั้นแน่ๆลูกสาวก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมพบชายหนุ่มคนนี้เดินเข้ามาฉี่บริเวณเคาน์เตอร์ขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆและบริเวณตรงนั้นเนี่ยโอ้โหคือเขาก็วางของอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมเขาตั้งของไว้ขายนะคะแล้วภาพฝั่งขวามือเนี่ยชายคนนี้ก็ปัสสาวะไปรถก็ผ่านไปผ่านมาก็ไม่อายเลยนะเหมือนหลบมุมพยายามจะหลบมุมแต่แบบไม่ใช่ที่ที่จะไปปัสสาวะไหมนะครับแล้วนั่นคือจุดที่เขาคุณยายเขาวางหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะมันเป็นจุดที่เขาใช้ทำมาหากินน่ะมันไม่ใช่ห้องน้ำอ่ะนะคะยายทองม้วนยังยอมรับนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ชายด้วยนะครับแม้แต่ผู้หญิงก็ไม่เว้นมีผู้หญิงไปฉี่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณยายด้วยจนทางร้านเนี่ยต้องพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเอาผ้าม่านมาปิดมากั้นไว้แต่สุดท้ายก็มาฉี่ที่หน้าร้านตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้แทนเลยตนกับลูกสาวเนี่ยยอมรับนะว่าไม่ได้คิดจะเอาเรื่องกับใครแต่อยากจะวิงวอนขอเถอะเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่ามันไม่เหมาะสมและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยครับนี่เรายังเบลอหน้าให้นะ